โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ดีจะรับเข้าสู่ยังมาทำชาแนลนะครับผมและนี่ก็คือเกม GTA 5มาอยู่กับ GTA แบบเรียลไลฟ์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราไม่ได้มาเล่นกันเป็นคนนะวันนี้เรามาเล่นกันเป็นสิงโตอันครับผมไม่ใช่สิงสิงโตว่าแหละไลออนเมาเทนนะครับผมก็มาดูซิว่าการใช้ชีวิตของเขานั้นบนโลกแห่งเกมจะเป็นอย่างไรนะก็ธรรมดาครับการที่เราเป็นสิงโตเราก็ต้องเป็นผู้ล่าเราก็ต้องหาอาหารนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้จัดการตำรวจไปหนึ่งมาเราจะไปหาเหยื่อกันชีวิตเราก็ไม่มีอะไรครับนะวันๆก็ได้แต่อยู่ในป่านะครับเพราะว่าถ้าออกไปในเมืองเนี่ยเขาจะฆ่าเราเขาจะเอาปืนยิงเราเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราตกเขาเจ็บเลยนะนั่นไงเหยื่อของเรามาแล้วนะครับเหยื่อของเรามาแล้วครับเหยื่อของเรามาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับนะทำการรูทของเดี๋ยวไอ้หมดซอมบี้มันขึ้นอยู่นะครับผมเนี่ยทำการรูทของรู้สึกว่ากระเป๋าตังค์ที่ตกอยู่นี้ก็ไม่สามารถหยิบไปได้นะครับผมนะหยิบได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นสิงโตนะเราไม่ได้ใช้เงินซื้ออาหารหรือว่าอะไรนะเราหากินอยู่ที่ป่านะครับอยู่ที่เขานี่แหละก็อย่างตามชื่อมันนะครับ Mountain Lion เนี่ยตอนนี้กำลังหาสัตว์อย่างอื่นกินบ้างนะครับยังไม่เจอกระต่ายสักตัวเลยฮะอยู่ไหนกันหมดปกติสัตว์ป่าแถวนี้จะมีเยอะนะนั่นไงกระต่ายเจอกระตุ่ยแล้วเจอกระตุ่ยแล้วกระต่ายจ๋าไม่พี่กินซะดีๆอ้าวกดกินไม่ได้วะอ้าวสงสัยไม่กินพวกเดียวกันมั้งครับก็คือไม่กินกระต่ายไม่ใช่หมายถึงพวกเดียวกันหมายถึงว่าเหมือนจะไม่กินสัตว์นะครับเก็ตมั้งนี่ฮะเราก็เลยวิ่งเป็นเพื่อนกันอะไรประมาณนั้นนี่วิ่งเป็นเพื่อนกันเฮ้ยนายชื่ออะไรอ่ะเราชื่อไลออนนะเราอาศัยอยู่ที่นี่มานานแล้วอ่ะว่าแต่นายเป็นใครอ่ะเราเพิ่งเห็นนายอ่ะเพิ่งเคยเห็นนายอ่ะอ้าวชิบหายแล้วไม่จอดคุยกันหน่อยเหรอเพื่อนไม่จอดคุยกันหน่อยเหรอกระต่ายตัวนี้นี่วิ่งไปนี่ไงเหยื่อของเรามาแล้วครับนะคือแถวนี้จะมีคนเดินขึ้นเขาเยอะนะครับคล้ายๆว่าออกกำลังกายอะไรประมาณนั้นนะเราจะมาคอยดักเหยื่อกันอยู่บนนี้นะครับแล้วเราก็วิ่งลงไปเราก็วิ่งลงไปมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วเรียบร้อยซะเถอะเรียบร้อยลุดของด้วยลุดของ ไอ้หมอดซอมบี้ไปค้างอยู่อีกตัวนึงอีกคนนึงอยู่ตรงนี้นะไอ้พวกมนุษย์มันชอบล่าเราใช่ไหมต่อจากนี้เราจะเป็นคนล่ามันบ้างเอาละเรียบร้อยมีรูดของด้วยอ่ะเรามาเป็นฝ่ายล่าบ้างนะครับเดี๋ยวขอปรับภาพก่อนปรับเป็นเอ็กซ์ต้าซันนี่มันยังจะดูดีกว่าเยอะเลยนะครับวันนี้กินไปหลายคนแล้วรู้สึกว่าจะมีพละกำลังนะครับสุดยอดเลยพละกำลังเรานี่ไอ้ที่อยู่บนเขาเนี่ยแหละต้องเยอะแน่นอนนะยิ่งโดยเฉพาะตรงเนี้ยเยอะแน่ๆนะครับตอนนี้เราก็หาผู้โชคดีคนต่อไปตรงนี้มีทางขึ้นนะครับก็ขึ้นไปนี่เรามีเสียงคำรามด้วยนะเอาแล้วเหยื่อมาอีกแล้วครับผมไม่รอดแน่น้องเอ๋ยเรียบร้อยเยอะยำ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 เรียบร้อยครับรูดของด้วยครับ
รูทของครับรูทของอ้าวกดรูทของไม่ได้เอ๊ะทำไมตัวนี้กดรูทของไม่ได้นี่ไปต่อครับนะไปหาผู้โชคดีตนต่อไปนี่อุ้ยเจอยาวๆเจอรัวๆอะไรครับนะวันนี้นี่เราอิ่มแน่นอนนะแบบนี้โตไวแน่นอนครับเรียบร้อยนั่มรูทของด้วยครับรูทของด้วย ไปกันต่อครับผมนี่วิ่งไปอุ้ยตรงนี้ธรรมชาติมากเลยมีกระต่ายเพียบเลยสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีคุณกระต่ายน่ารักจังเลยเฮ้ยรอฉันด้วยสิกระต่ายน้อยโอ้รอฉันด้วยรอฉันด้วยใส่มันคงไม่รอแล้วแหละนะเราก็วิ่งไปเรื่อยครับหาผู้โชคดีคนต่อไปนะครับวันนี้เรามาเป็นผู้ล่าแบบเต็มตัวนะไม่แน่ใจว่าจะวิ่งขึ้นเขาตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองดูนะน่าจะขึ้นได้อยู่หรอกนี่ครับวิ่งไปวิ่งไปขึ้นเขาขึ้นเขานะแมปแมปต้องคอยมองซ้ายมองขวาดีๆครับเดี๋ยวเจอนายพรานนะนายพรานที่ชอบมันล่าสัตว์แถวนี้อยู่ด้วยนะครับนี่สมกับเป็นสิงโตภูเขาจริงๆนะนี่ไปไปวิ่ง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  เดี๋ยวล้อฟรีล้อฟรีครับ ล้อฟรีล้อฟรีขึ้น เดี๋ยวก่อนขึ้นเดินไม่ไหวขึ้นเดินไม่ไหวแมปแมปนี่ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยขึ้นไหวอยู่เห็นไหมกระต่ายยังมาวิ่งอยู่บนเขานี่เลยนะทำไมเราจะไปไม่ได้ล่ะนี่เรานี่ขึ้นชื่อว่านักล่านะครับนี่ไปครับไปติดติดรู้สึกว่าติดนะครับขับเคลื่อนสี่ขับเคลื่อนสี่ขานะครับวันนี้นี่โอ้โหท่าวิ่งสุดยอดนี่กระต่ายเยอะว่ะตอนเราเล่นเป็นคนเราไม่ค่อยเจอกระต่ายนะครับแต่พอเราเล่นเป็นสิงโตปุ๊บรู้สึกว่าเจอกระต่ายเยอะมากเลยนะยังไงมีผู้โชคดีไหมยังไม่เจอยังไม่เจอนะจริงๆเราก็สามารถเข้าเมืองได้นะแต่ประเด็นคือว่าถ้าเราเข้าเมืองไปเนี่ยมันจะเจอตำรวจครับแล้วตำรวจจะยิงเรานะฮะอย่าว่าในเมืองเลยอยู่บ้านนอกก็มีนะมันจะมีตำรวจที่ว่าคอยลาดตระเวนนะครับแต่นานๆจะเจอทีนะนานๆจะเจอทีนึงเย้เราจะข้ามเขาไปที่เขาลูกนู้นกันไปครับวิ่งไปครับโอ้โหรู้สึกเหนื่อยครับหอบแคกๆเลยโอ้เหนื่อยเหนื่อยนะเหมือนแมวเลยอ่ะดูยังไงก็เหมือนแมวนะอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียครับเพราะว่าตัวผู้มันจะมีขนตรงคอใช่ไหมผมก็จำไม่ได้ว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่ตัวเมียมันอันนี้น่าเหมือนจะเป็นตัวเมียมากกว่านะดูสิเพราะว่ามันไม่มีจู๋ มันน่าจะเป็นตัวเมียเพราะมันไม่มีจู๋ หรือว่าล็อกสตาร์ก็ลืมใส่มาก็ไม่รู้นะก็ ก็ดูมันต่อไปนะครับสิงโตมันก็มีหลายประเภทนะเนาะผมก็บอกไม่ได้หรอกว่าตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเมียเพราะมันไม่มีจู๋ไปหาผู้โชคดีคนต่อไปครับบนเขาอ่ะมีแน่นอนนะไอ้เขาเนี้ยมีแน่นอนไอ้ตรงยอดเขาอ่ะไอ้พวกที่แบบชอบไปขึ้นเขาไปถึงบนเขาแล้วชอบสูบบุหรี่ครับนะเราจะไปเป็นคนจัดการไม่ใช่เป็นคนจัดการดิเราจะไปเป็นสิงโตจัดการนะเพราะเราเป็นนักล่านี่มีเสียงด้วยอย่างวิ่งยาวไปครับนะโอ้โหถ้าวิ่งขนาดนี้นี่หอบแตกแน่นอนแต่เนื่องจากเรากินมาหลายคนแล้วนะเราเลยมีแรงครับผมเราเลยมีแรงเยอะไปครับวิ่งไปครับเฮ้ยเราเจอเพื่อนแล้วแหละเฮ้ยนั่นเพื่อนเรานี่นาเฮ้ยเพื่อนจะไปไหนรอกันด้วยสิเฮ้ยเพื่อนอันนี้ก่อนรอฉันด้วยสิไอตัวนี้สีเข้มกว่าเรานะครับเรานี่ออกสีเผือกๆสีขาวๆมากกว่านะเฮ้ยเพื่อนรอด้วยเฮ้ยเฮ้ยรอกันด้วยสิแม่จะรีบไปไหนโอ้สงสัยเขาไม่อยาก
ไม่อยากไอ้คบหาสมาคมกับเรานะครับเขาเลยวิ่งไปอย่างเร็วเลยครับเราก็มาติดบั๊กต่อ เราก็มารอฟรีต่อนะครับรอไม่เสียตังค์นะไอ้ขึ้นเนินขึ้นเนินชุบุบ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  ขึ้นเนินขึ้นเนินอาเชฟเชฟเชฟอาเชฟเชฟเชฟก็ช่างจะทำเนาะนี่วิ่งไปครับเผื่อจะเจอผู้โชคดีแต่บนเขามีแน่นอนนะบนเขานี่ผมเจอบ่อยมากนะครับเราเป็นนักล่าเราต้องเป็นล่าครับมันก็ว่าที่นี่คือถิ่นของเราเราจะต้องดูแลถิ่นของเราไว้นะครับไม่ให้ใครมาในถิ่นของเราได้นะนี่อารมณ์คล้ายๆกับปั่นจักรยานขึ้นเขาครับนะความเร็วพอๆกันเลยนะนี่วิ่งไววิ่งไวฟึบ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 ร้องเหมือนแมวเลยนะอย่างกับแมวตัวใหญ่อะไรประมาณนี้ครับซึ่งบ้านผมก็เลี้ยงแมวไว้อยู่สองตัวนะสีดำตัวนึงแล้วก็สีทองลายดำตัวนึงนะครับนี่วิ่งไปครับซึ่งแมวสองตัวผมนี่ก็โคตรดื้อเลยนะมันทำตัวเหมือนหมามากเลยแมวบ้านผมมันชอบคาบของครับปกติผมไม่ค่อยเห็นแมวคาบของนะเคยเห็นแต่หมาคาบของนี่แมวบ้านผมครับหาถุงหาอะไรไม่รู้คาบมาไว้ในบ้านครับคาบไปคาบมาอย่างนี้นะก็แปลกดีนี่ไงเจอเหยื่อแล้วไม่รอดแน่ไอ้สองคนนี้เราต้องย่องไปต้องวิ่งไปใกล้ๆแล้วเราค่อยย่องนี่ค่อยย่องมันจะไม่รู้ตัวเอ้ยมันรู้ตัวแล้วต้องรีบจัดการชิคับเรียบร้อยอีกตัวนึงอยู่นู่นลุยของเสร็จแล้วไปต่อฮะมาที่ถิ่นข้าใช่ไหมข้าจะกินเจ้าจิ๊กกงจับ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 อ้าวเดี๋ยวคนมันอยู่ตรงนู้นคนอยู่ตรงนู้นนะแต่มากินตรงนี้เอ๊ะยังไงไปกันต่อครับผมนี่โอ้โหฟังเสียงดิเสียงคำรามมากครับพอได้กินคนแล้วนะนี่ฟังเสียงซะก่อนนะเสียงนี้แบบสุดยอดนะครับจริงๆเราไม่ได้ทำงานคนเดียวนะเรามีเพื่อนด้วยแต่ว่าเพื่อนเรานี่ก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับไอ้พวกไอ้นี่มันใครกันเนี่ยแต่เธอไอ้ตัวผอมเดี๋ยวเธอมาวิ่งในถิ่นข้าเดี๋ยวข้าจะกินซะหรอกนี่ขู่เราใช้คำพูดในการขู่เอาวิ่งหายเข้าไปในพุ่มหญ้าเลย พุ่มไม้ครับพุ่มไม้ไม่ใช่พุ่มหญ้าพูดผิดนี่ครับอยู่บนเขานี่มีแน่นอนจะไปไหนกันไอ้พวกมนุษย์มาให้ข้ากินซะดีๆมาม็อบแตกครับม็อบแตกครับมาจะถ่ายวิดีโอทำไมฮะทำไมไม่วิ่งหนีไปฮะไอ้พวกมนุษย์โง่ไหนไอ้พวกเจ้ามนุษย์ที่เหลือมันอยู่ที่ไหนข้าจะกินเจ้าอยู่นี่จะวิ่งหนีข้าไม่ได้หรอกข้านี่คือสิงโตผู้ว่องไวดูจากคุณค่าสิเหมือนน้ำหนักเกินมาตรฐานนะนี่วิ่งหนียังไงก็ไม่รอดหรอกข้าวิ่งเร็วกว่าเจ้าไปแล้วครับวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเฮ้ยทำไมเดี๋ยวทำไมมันวิ่งเร็วกว่าเราอะเฮ้ยมันแค่ภาพลวงตาน่ะไม่รอดแน่นอนไม่รอดแน่นอนไอ้กระเป๋าแดงเรียบร้อยต่อไปไอ้เสื้อเขียวครับไอ้พวกนี้ชอบสูบบุหรี่กันในที่มันเป็นธรรมชาตินะมันจะต้องจัดการมันมีแรงเยอะใช่ไหมมีแรงเยอะจนมาเดินขึ้นเขาเล่นใช่ไหมเอาแรงมาหนีข้าดีกว่าไปครับวิ่งไล่มันไปครับวิ่งไล่ไปครับมันก็วิ่งเร็วจริงแฮะเราก็วิ่งตามมันนานมากกว่าจะถึงแล้วโอ้โหเอาจริงดิเดี๋ยวโอ้โหตกเขาครับนะโอ้โหจะวิ่งตามมันไม่ทันเนี่ยยังไงเราก็ตามครับนะดีกว่าปล่อยให้มันรอดไปได้นะครับเดี๋ยวมันเอาปืนมายิงเรานะครับเราจะต้องไม่ให้มันรอดต้องวิ่งตามไป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 
ไอ้เสื้อเขียวต้องไม่รอดแน่นอนไปครับโอ้โหรู้สึกว่าเราจะเริ่มเหนื่อยแล้ววิ่งตามเขาไม่ทันนะวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วนะมันวิ่งเร็วมากนะจริงๆสิงโตมันต้องเร็วกว่าคนดิใช่ไหมนี่ตอนนี้เริ่มตามทันแล้วครับเริ่มตามทันแล้วจะวิ่งไปไหนฮะพวกมนุษย์พวกมนุษย์จะวิ่งไปไหนไปครับเรากำลังตามไหมครับผมรู้สึกว่ามันวิ่งเร็วกว่าเราอ่ะเราวิ่งดักหน้าผมว่ามันต้องวิ่งมาทางนี้นี่ไงดักหน้ามันไกลแล้วไกลเข้าไปแล้วไกลเข้าไปแล้วไม่รอดแน่นอนจึ๊บจบนี่แหละมาบนเขาเสือกไม่พกปืนมาครับรูดของซะเลย รูดของซะเลยนะนี่แหละชีวิตของสิงโตนะครับเราจะต้องทำให้ระบบนิเวศที่นี่เป็นไปอย่างธรรมชาตินะเราจะต้องไม่ให้พวกมนุษย์เนี่ยเข้ามาย่ำกลายในจินของเราผู้ใดที่ฝ่าฝืนจะต้องโดนฆ่ากัดโดนฆ่ากินแต่ก็ดีเหมือนกันข้าจะได้ไม่ต้องไปล่ากระต่ายเพราะว่ากระต่ายนั้นมันน่ารักนะจะได้ไม่ต้องไปล่าพวกเดียวกันนะข้าจะได้มีอาหารกินทุกวันเราจะได้ดูพวกมนุษย์โง่ตายกันแบบทุกวันกันไปเลยแถวนี้ไม่มีนะครับรู้สึกว่าพวกคนอะไรเงี้ยมันจะเดินตามทางมากกว่านะถึงจะเดินขึ้นเขายังไงก็มันจะเดินกันตามทางนะครับทางแบบนี้นะมันจะไม่เดินลัดขึ้นเขากันนะเราก็ต้องวิ่งตามทางครับเราถึงจะเจอคนนะครับนี่โอ้สุดยอดไปเลยอ่ะโอ้มันสุดยอดไปเลยยังมีอีกไหมยังมีอีกไหมรู้สึกว่ายังไม่เจอนะครับสงสัยวันนี้จะได้เหยื่อกันแค่นี้นะครับผมนี่เสียงคำรามนะถ้าเกิดเราหาเพื่อนมาครับมันคงจะมีหลายๆตัวเนาะแต่ผมจะใช้โปรแกรมเสกออกมาครับผมเป็น Mountain Lion อยู่ไหนว่า Mountain Lionไม่เห็นมีเลยล่ะเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนี่มั้ง MT Lion นี่มั้งน่าจะใช่นะครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนี่เรามีเพื่อนวิ่งด้วยแล้วไปกันเถอะมาเร็วเร็วเข้าไปกันเถอะเพื่อนไปหาพวกเหยื่อกันนี่ประมาณนี้ครับผมนะเย้เดี๋ยวคราวนี้เราจะวิ่งเข้าไปในเมืองกันบ้างนะดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนี้เรามีเพื่อนด้วยไปกันทั้งหมด5ตัวนะครับซึ่ง5ตัวนี้จะไปจัดการพวกมนุษย์นี่ลงไปตรงนี้เลยครับตรงนี้เป็นแปลงผักนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่เขาแบบปลูกผักกันนะซึ่งปลูกกันทีก็อย่างที่เห็นนะครับมีหลังคาได้อย่างดีเลยนะฮะพวกมนุษย์มันจะต้องชดใช้กับสิ่งที่มันทำมาเพื่อนรีบวิ่งลงมากันเร็วตกเขาไปเลยดีไหมเนี่ยนะจะได้เร็วๆเนี่ยถ้ามันกระโดดเนี่ยนี่ผมกระโดดไปแล้วเนี่ยตกเขาแอคโอ้โหสิงโตตกเขาครับวิ่งไปวิ่งไปแล้วเพื่อนเรามายังวะเนี่ยถ้าเพื่อนเรามาช้านี่เดี๋ยวเราโดนยิงตายก่อนนะเนี่ยน่าจะมาแล้วแหละมุมมองคนที่หนึ่งได้ไหมรู้สึกว่าจะไม่ได้นะครับถ้าเกิดมีมุมมองคนที่หนึ่งเนี่ยก็สนุกดีนะเราจะได้แบบเล่นแบบสมจริงครับรู้สึกว่าเป็นสิงโตจริงๆไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของคนนะครับซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะมีคนอยู่นะน่าจะมีคนทำแปลงผักอยู่แหละนี่ฟังเสียงคำรามว้าวว้าวว้าวเลยนะไอ้เพื่อนเราไม่มาสักทีเลยเราตกเขารอเลยไปครับไปป่วนเมืองกันไอ้เจ้ามนุษย์มันอยู่ไหนนั่นใช่ไหมนั่นวัวนั่นวัวเอ้ยเดี๋ยวรถเกือบเหยียบเดี๋ยวผมลองที่ผมกินวัวได้ไหม
รู้สึกว่าผมกินวัวไม่ได้นะครับกินสัตว์ที่เป็นประเภทเดียวกันไม่ได้เอ้าเฮ้ยขับรถยังไงเนี่ยขับรถยังไงครับเอือรถชนรถชนนะครับรถชนไปๆเราไปหาพวกมนุษย์ที่อยู่แถวนี้กันดีกว่าเอ๊ะมันต้องมีสักคนแหละอยู่แถวเนี้ยมันต้องมีสักคนแหละมาเพื่อนแล้วไอ้เพื่อนที่อยู่บนเขานั้นไม่ลงมาวะเราไม่มีใครช่วยเราเลยเนี่ยแถวนี้โอ้โหกระต่ายเพียบเลยอ่ะโอ้น่าสงสัยเราต้องมาเล่นเป็นกระต่ายบ้างแล้วนะครับเพราะว่ากระต่ายนี่น่ารักมากเลยแต่จะว่าไปคนไปไหนกันหมดวะผมว่าต้องมีคนที่รอดที่มันรอดนะครับแล้วก็โทรแจ้งตำรวจแล้วก็โทรแจ้งคนนะมั้งว่าแบบมีสิงโตนะอะไรเฮ้ยเจอเหยื่อแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนี่มาวิ่งกันกลางนาเลยมาครับจะวิ่งไปไหนครับมาให้กินซะดีๆครับจะวิ่งไปไหนครับฮ่าฮ่าพวกเจ้าไม่รอดแน่พวกเจ้าไม่รอดแน่นอนเสือบเบื่อเรียบร้อยไม่รอดแน่นอนครับนะลงมาขนาดนี้แล้วเราต้องไปต่อครับเราต้องไปต่ออยู่ไหนวะพวกมันอยู่ไหนกันวะมีรั้วด้วยเนี่ยให้ตายเถอะเอาโอ้ยวิ่งชนเหล็กไอ้พวกมนุษย์อยู่ไหนนี่อยากลองว่าเราจะไปท้ารถได้หรือเปล่าผมจะไม่กดขึ้นรถนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สมจริงนะ เดี๋ยวสิงโตขึ้นรถแล้วมันจะไม่สมจริงเลยครับก็กัดพวกมนุษย์ที่แบบว่าอยู่นอกรถแล้วกันนะเอ้ยอยากรู้ว่าสิงโตว่ายน้ำเป็นเปล่าวะอยากรู้ว่าในเกมนี้ว่ายน้ำได้ไหมลองดูครับลองดูนะเฮ้ยสิงโตวิ่งในน้ำไม่โคตรเรียวไรเลยโคตรเรียวไรเลยว่ะสิงโตวิ่งในน้ำแม่งบ้าไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะสิงโตมันต้องว่ายน้ำดิแต่ทำไมวิ่งในน้ำเลยเขาดิโอ้ยกูเอ้ยเรียวไรจบข่าวเลยครับนะสิงโตเราไม่ว่ายน้ำนะครับดันมาวิ่งในน้ำซะงั้นนะก็แปลกดีนะครับก็อาจจะเป็นบั๊กของเกมหรือไม่ก็ทางล็อกสตาร์เขาไม่ได้ทำให้มันว่ายน้ำนะครับก็คือเขาไม่ได้จะให้เราเล่นเป็นตัวพวกสัตว์อะไรอย่างนี้หรอกนะแน่นอนนะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยอย่าลืมไปกดติดตามผมที่แฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับเวลามีข่าวอะไรก็จะไปแจ้งกันที่นู่นด้วยนะครับผมเอาละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ See you again นี่ไอ้พวกมนุษย์ต้องชดใช้พวกแกต้องชดใช้อุ้ยรถเกือบเหยียบไปแล้วนี่เรา